มาจริงๆเขาเริ่มกันตั้งแต่6โมงนะครับแต่ผมมาได้เต็มที่ก็ทุ่มหนึ่งวันหนึ่งพยายามจะเก็บให้ได้3คู่ครับเสียงเกมก็หึมเลยไหมล่ะปกติต้องพากเขาเรียกว่าพากทับเป็นหนังพากทับโอ้ตอนนี้เสียงเกมก็หึมมากสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับขอต้อนรับกับสู่รายการ Master Coliseum นะครับแข่งกันแบบเจอกันหมดแล้วเก็บแต้มในรอบ16คนสุดท้ายฮะเข้ารอบ8คนตกรอบ8คนครับนี่ก็เป็นการเจอกันระหว่างฮีโร่แล้วก็บันนี่ครับผมฮีโร่บูโพตอซ้ายบนของแผ่นที่ครับแล้วก็บันนี่ฮะเรดเทอร์แลนด์ขวาล่างของแผ่นที่ครับผมวอร์มเสียงก่อนวอร์มเสียงคู่แรกเปิดสล็อตกันบ้านเหรอมีบันนี่มีสมัครมือวอร์มไงยังไม่ร้อนคู่เมื่อกี้จบไปรู้สึกจะเป็นบียอกับชินนะครับคู่แรก6โมงนะผมว่าเวลาก็ประมาณเนี้ยผมอาจจะออกได้เรื่อยๆทุ่มหนึ่งผมจะพยายามให้มาให้ทันทุ่มหนึ่งเจอสกิดเข้าไปสกิดอีกตายฟรีนะเนี่ยเซลอดทำเป็นเล่นไปโอ้โหมีหักหลบนี่สู้ในพงหญ้าอยากเข้ามาตีก็ต้องเข้ามาในพงหญ้าครับดูความเก่าเกมของฮีโร่เขาวันนี้ก็ไม่เข้าพอเข้ารู้ว่าจะโดนประชิดครับผมแล้วส่งอเดฟมาแล้วโอ้ถ้าอเดฟมาวิเปอร์ต้องถอยเลยจ้าขอ1คลิกอู้หลบขึ้นไฮกาวหลบฟ็อกได้ทันครับโดนบล็อกบ้านเอาไว้แล้วดูเหมือนฮีโร่จะเล่นเป็นไมโครสต็อกเกอร์ครับแปะชิลแบตกันเหนียวเอาไว้ที่เบสเนเจอรัลเอ็กซ์แพนส่วนทั้งฝั่งบันนี่ครับเปิดเทคเพิ่มมาเป็นวิดโอไมฮะก็เดี๋ยวต้องรอเมดิแวกเพราะว่าถ้าจะวิดโอไมเดินไปฮาลาดนี่คงจะไม่ถึงความฝันตรงนั้นอาจจะร่วงก่อนตั้งแต่หน้าบ้านวิเปอร์จะกระโดดขึ้นไปสเกลครับก็ติดซาเบอร์นาติคอทันทีเห็นอยู่แค่นั้นแหละเห็นอยู่แค่มุมตรงนั้นแหละไม่ได้เห็นอะไรข้างในเลยฮะก็เท่ากับว่าไม่เห็นโลโบยูโรกำลังเปิดโลโบอยู่ซึ่งถ้าจะโถมเร็วครับสิ่งที่เขาเลือกก็น่าจะเป็นวาปิดซึมนั่นเองตามสไตล์แกเนาะคือเอาตรงหลังๆอ่ะฮีโร่เล่นอ่ะเร็วกว่าดาร์กอีกเซอร์ราวชนะแล้วรีบปิดกล้องเลยผมว่าแกหิวข้าวคือแล้วแต่ทัวร์ด้วยครับบางทัวร์เขาก็แบ่งแบบทัวร์เขาเรียกทัวร์อะไรนะถ้าเป็นพวกโมบ้าเขาทัวร์การสับตัวมาแข่งแต่สตาร์คราฟสับตัวแข่งยากมากเลยนะมันเกมแบบมันดูรู้อะยิ่งคนดูรู้เลยขนาดมารู้เล่นผิดฟอร์มคนยังดูรู้เลยว่าแบบไม่เหมือนเดิมและยิ่งถ้าสับตัวมาเลยนี่แบบชัดเลยใช่ไหมคือรันออเดอร์อาจจะเป๊ะครับแต่สุดท้ายสไตล์การเล่นการโถมการบุกการสู้การไมโครยับประชิดมันมีกลิ่นซิกเนเจอร์แต่ละคนมันชัดมากอุ้ย2วิโดมายมาโอเคเอาเวอร์เกอร์หลบออกมาได้ครับผมโบ3ครับผมเป็นการแข่งขันรอบ16คนนะฮะเป็นกรุ๊ปสเตจกรุ๊ปใหญ่เลยแล้วก็เจอกันหมดวัดกันแล้วก็อย่ามานับคะแนนกันว่าใครได้ไปต่อใครตกรอบครับตอนนี้มันเพิ่งราวแรกเองยังไม่เห็นภาพอะไรกันสักเท่าไหร่ราวนึงใช้เวลาแข่ง2วันวันนึงประมาณ5คู่ป่ะ 5-6 คู่ถ้าผมดูไม่ผิดนะแต่วันนี้เรามีให้ชมกัน3คู่ครับครึ่งหนึ่งพอดีมี4คู่ใช่ป่ะ4คู่16 8 4ใช่2วันครับ2วันราวนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ราว2
มีอย่างนี้ไปเรื่อยๆน่าจะทั้งสัปดาห์เลยฮะแล้วยังไงเอ่ย2วิโดมายดรอปลงมาฮีโร่จ่าย1โครบไปก่อนแล้วก็ขุดวิโดมายออกไปได้ครับส่วนเมดิแวคของบันนี่ก็จวนแล้วจวนแล้วจวนได้สร้างใหม่แล้วอื้อเกือบไปแล้วตรงนี้รีคอกับ2อเดฟรอดไปเพียงแค่1ครับรีคอใช้เวลาประมาณ3วินาทีฮะอ๋อถ้าเป็นมาสเตอร์โคลิเซียมอะครับออร์แกไนซ์เดียวกับเวิร์ทีมลีกเวิร์ทีมลีกก็คือทัวร์จีนซึ่งผมก็เลยงงว่าสตาร์คราฟก็ค่อนข้างดังในจีนนะทัวร์เวิร์ทีมลีกนี่ก็เรียกว่าสปอนเซอร์จัดหนักเลยเนี่ยสปอนเซอร์เต็มพืชเลยฮะแต่เราไม่ค่อยรู้จักนะรู้จักแต่อะไรอ่ะคงไข่ป่ะคงไข่เกมคล้ายๆเทนชินป่ะคงไข่ก็ถ้าดูสดก็ได้ดูเลยครับและอย่างนี้ผมก็จะเขาเรียกว่าอะไรนะเทปสดอ่ะได้ดูก็ดูก่อนเลยแต่จังหวะนี้ก็มากดดัน7นาทีโอ้โหทามมิ่งเป๊ะเวอร์เอาล่ะฮีโร่จะขุดยังไงฮีโร่ไมล์4ปีแข่งระยะไกลมากเตลอดน่าจะยังไม่มีชาร์จเปิดเกตเพิ่ม2เกตแต่โดนกดดันใส่เน็กซ่าชิลจะหมดแล้วครับแต่มีชิลโอเวอร์ชาร์จเปิดชิลโอเวอร์ชาร์จมาขยับวิโดมายเอาไว้ฮีโร่เห็นแล้วแต่ก็ยังเข้าไม่ได้เหมือนกันเตลอดวิ่งอ้อมล่างมาอยู่ฮะพยายามจะวิ่งอ้อมเข้าไปข้างหลังแต่ดึงมาได้ดึงความสนใจบันนี่มาได้เฉยอ๋อโอเคไปตัดกำลังครับพอไปตัดกำลังเสร็จบันนี่เหมือนภาวะพะวงหลังอ่ะพอภาวะพะวงหลังก็เสียตำแหน่งตรงนั้นไปก็ถือว่าแก้สถานการณ์ได้ดีครับสำหรับฮีโร่เปลี่ยนจากเกมรับกำลังจะไปบุกเลยหรือเปล่าน่าจะยังไม่พร้อมว่าถ้าดูจากปริมาณอาร์มี่ตอนนี้น่าจะต้องเติมดาเมจหน่อยอู้แล้วบันนี่ไปไวมากเลยครับ8นาทีมีโค้ดในโปรดักชันไลน์นี่คือโคตรไวเลยนะปกติโค้ดมา9 12อ่ะ12ถ้าเกมมันไม่ได้แบบตั้งใจจะโค้ดอะไรขนาดนั้นนะแล้ววิ่งออกเริ่มหนักสู้ตรงๆไม่ได้แล้วครับสตอกเกอร์คอมนั้นเพราะว่ามาราเดอร์เยอะเกินแต่สล็อตโอเคมีดอปหลอดมาแล้วดอปหลอดชาร์จด้วยโอ้หฟันเป็นขี้หมดอะแต่จังหวะนี้3วิโดมายครับบนเมดิแวคก็กำลังจะดอปคืนเหมือนกันซัดไป9เวิร์กเกอร์แล้วเอ้าแล้วโกดเพิ่งสร้างมาตายแน่นอนแล้วตรงนี้ยกลำอีสปอร์ตโอ้ยดอปมาเพียงแค่1วิโดมายครับลวนเลยฮะส่วนทางฝั่งฮีโร่อ่ะจังหวะแรกกันตรงนี้ผมมองว่าทำได้ดีนะเพราะว่าได้ไปถึง14เวิร์กเกอร์ครับและเขาเรียกว่าเปลี่ยนโมเมนตัมของเกมเลยมันจะเป็นจังหวะที่บันนี่กำลังจะยกมาแคมป์หน้าบ้านอีกรอบหนึ่งสุดท้ายก็ต้องกลับเลยครับแล้วเตลอดลันบายมาโอ้โหจ่ายเซตวิโดมายสวยโอ้โหแต่ดอกสองยังไงบางเป็นจังหวะฮาลาสนะครับลันบายเข้าแนววิโดไลไปครับทางฝั่งบันนี่ก็ดึงมาเล่นหลังแนววิโดไลจัดมาราเดอร์ไปแล้วนี่โดวิโดมายอีกแล้วเฮ้ยกลายเป็นยูนิตยอดฮิตเลยว่ะช่วงนี้ฮะวิโดมายสามเบสครับบันนี่ฮะส่วนฝั่งฮีโร่ก็4เบสครับผมโครซัสเริ่มพร้อมใช้แต่ทั้งฝั่งเทอร์แรนก็โกดเริ่มมาแล้วอะก็คือดาเมจหนักด้วยกันทั้งคู่ครับโกดจริงๆคือถ้าเวลาเจอกับโปรตอสอะนับว่าโกดเป็นตัวดาเมจได้เลยนะไอจังหวะโยน EMP เนี่ยเรียกว่าดาเมจเนื้อ
แล้วเปิด disruptor มาอีกครับจัดดำเดินผ่านวอร์ดไปเดินผ่านวอร์ดมาฮะเก็บกลาง observe ไว้กลางแมปครับฮีโร่ก็ได้ข้อมูลหมดว่าอาร์มี่ของฝั่งบันนี่โยกอยู่บนด้วยแต่ตรงนี้เอาซวยแล้วครับปล่อยเลยฮะทำอะไรไม่ได้หนีไม่รอดแน่นอนได้โดนยิงก่อนไป2ชุดขนาดนั้นแต่ฮีโร่มองไกลเลยครับผมเปิดอีก1 Nexus ครับเท่ากับว่ามี5เบสแล้วแค่ว่าจะปิดลงหรือเปล่าเพราะตอนนี้ก็ถือว่าคอมเทอร์แรนก็หนามากๆครับอุ้ยอุ้ยพื้นที่ไม่ดีแต่เดธบอลโซนให้หนีได้ก่อนครับผมโดนนะเนี่ยแล้วโดนโกดด้วยนะเนี่ยแล้วรีคอร์กลับก่อนเลยครับอุ้ยก่อนที่จะพังมากไปกว่านี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าสตรีมแพ็คมันวิ่งไล่ยัดยิงได้หมดทุกตัวเอาละเป็นจังหวะโดนโบก EMP ไปบริงออกโอ้โหเลือดหายไปครึ่งนึงต้องบอกว่าชิวหายปึ๊บสกิดออกสกิดออกคือถ้าทุกอย่างมันพร้อมอ่ะมันไม่สามารถเอมูฟใส่หน้าได้เลยครับโอ้โหคอมโบโหดจัดคือ EMP บวกแอนตี้อาร์เมอร์มิสไซล์ครับก็คือลดชิลแล้วก็ลดอาร์เมอร์อีกฮีโร่บอกว่าสู้ไม่ได้ไม่มีอะไรจะเสียแล้วแลกเลยแล้วกันแลกเลยครับมาแลกวัดกันละตอนนี้แข่งกันตีบ้านครับจังหวะแข่งตีบ้านแข่งตีบ้านก็ดูตัวเลขเลยครับผมตัวเลขสีเหลืองกับตัวเลขสีส้มนะฮะสีเหลืองคือวอร์เกอร์สีส้มคืออาร์มี่ครับวัดตัวเลขกันเลยตอนนี้วอร์เกอร์ใส่ใกล้ๆกันนะที่จะแตกต่างกันนิดนึงคือฐานเทอร์แรนบางฐานมันยกได้แต่ฮีโร่มีไปเปิดเบสเนียนๆตรง2นาฬิกาครับไม่รู้ว่าทางฝั่งบันนี่จะทราบหรือเปล่าเพราะว่าบันนี่จะหมดแล้วนะเหลือฟอร์เทสอันนี้ครับทางฝั่งฮีโร่คืบคานเข้ามาแล้วเอาละครับกวาด SCV โอ้ยรีคอร์มากันไหมตอนนี้วัดกันเลยอ่ะผมว่ามีบังคับ GG หรือเปล่าเนี่ยเอาละทั้งฝั่งบันนี่ครับมาฐานเรียกได้ว่าที่สุดท้ายเฮ้ยบันนี่ไม่มีวอร์เกอร์เลยนี่หว่าอ๋อแต่ยังมีออร์บิทัลคอมมานด์ยังมีออร์บิทัลคอมมานด์ครับส่วนฮีโร่15วอร์เกอร์ตรงนี้น่าจะเอาหลบอยู่เอาไปหลบอยู่ฮะสำคัญคือตรงนี้นะบันนี่โนอินครับอ้าวโอเคเจอจับได้ครับออร์บิทัลคอมมานด์ฮีโร่ไล่ขูดออร์บิทัลคอมมานด์ออกเท่ากับว่ายังสร้างวอร์เกอร์ไม่ได้ครับบันนี่ลุ้นไปด้วยกันน่าจะไม่ขอเสมอมันมีนะมันมีเหตุการณ์แบบตึงๆๆๆอย่างเงี้ยแล้วก็ขอเสมอแต่อันเนี้ยมันเลยจุดขอเสมอมาเพราะว่าต่างฝ่ายต่างมีอาร์มี่บวกเยมีไปรีคอมาเอาไงครับฮีโร่ต้องสู้แล้วแหละต้องสู้แล้วแหละแล้วยังไงจังหวะนี้บิงยัดมันซะเลยยังไงเหล่ามนุษยชาติวัดกันวัดกันที่โคโรซัสวัดกันที่โคโรซัสยังเหลือ2ตัวโคโรซัสยังเหลือ2ตัวอิมมอร์ทัลยังอยู่มาสิครับยังไง MMM บอกช้าก่อนนายช้าก่อนบิงยัดมันซะเลยแต่หลอดช้าต่อโบก EMP ยังไงเขาไม่มีชิลให้ละลายแล้วอู้เห็นภาพว่ะเห็นภาพสุดท้าย G ครับก็เป็นทางฝั่งฮีโร่เก็บเกมแรกไปก่อนนะ
ฮีโร่ครับผมบูโปรตอสนะฮะปลายล่างของแผนที่ครับแล้วก็บันนี่ครับเรดเทอร์แลนด์ขวาบนของแผนที่ครับนี่ก็จะเป็นแมชพอยต์ของฝั่งฮีโร่ฮะออกนำไปละ1เกมคือพอฟาร์มวัดผลฮีโร่ไม่อยากไปตรงๆเพราะว่าไอ้จังหวะนั้นน่ะมันโดนทั้งเซตอัพวิดโดไมล์และอาจจะโดนการโหแต่ผมไม่เห็นซิกแทงนะใช่ไหมไม่มีซิกแทงเขาน่าจะกลัวการเซตวิดโดไมล์แล้วรู้สึกว่าเขาไม่พร้อมเหมือนพื้นที่ตรงนั้นเขาไม่มั่นใจที่จะกลับไปกันแล้วเขาก็เลยเลือกที่จะแลก แล้วพอแลกอ่ะรู้สึกว่าดาเมจก็พอๆกันนะแต่โปรตอสอะไวดูไวๆกว่าแล้วทำไปทำมากลายเป็นว่าบันนี่กำลังจะมาบุกที่สุดท้ายฮีโร่ก็อาศัยจังหวะนั้นกันครับตรง2นาฬิกาของแผนที่ในแมปที่แล้วก็ถือว่าไม่ได้เล่นโถมอะไรขนาดนั้นนะฮีโร่เกมแรกหรือว่าพอไม่เจอเฟิร์สเจอเธอแรนคือเธอแรนเวลาเขาเป๊ะอ่ะคือฟิลเหมือนถ้าเจอเธอแรนผ่าน7นาทีไปให้ได้ก่อนแล้วค่อยว่ากันหรือไม่ก็เล่นให้มันเร็วกว่า7นาทีใช่ไหมซึ่งเซิร์กมันทำไม่ได้เซิร์กมันต้องฟาร์มก่อนอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเล่นรัชเซิร์กมันเสี่ยงกว่าครับเหมือนถ้ารัชอีกฝั่งไม่แตกก็จีได้เลยเขาเลยมองไปเกมยาวที่มันยืดหยุ่นได้มากกว่าส่วนเธอเวลามันชัดถ้าออกเซลล์แกชอบเปิดเซลล์สเกลนะเนี่ยตั้งแต่เกมที่แล้วแล้วสล็อตเป็นยูนิตที่จืดมากครับถ้ายังไม่มีชาร์จจริงๆเล่นกับใครไม่ได้เลยเจอมารีนก็มารีนยิงใครรีเปอร์ยิงคือทุกตัวสามารถซัดสล็อตได้หมดเลยฟันได้แต่เซอร์คลิงเนี่ยเจอเธอแรงคือเอาหัวมุมเลยเรียบร้อยกลับดาวเขาไม่ได้ตายนะเขาโดนวาร์ปกลับดาวแล้วจะกลับมาใหม่เป็นอิมมอร์ทัลเอาว่ะฮีโร่เล่นเร็วแล้วว่ะ2อเดฟมาครับตัวที่3กําลังมาแล้วเปิดไซโกนิกทรานสเฟอร์มาจังหวะนี้เอาตัวเลือดเยอะอยู่หน้าเอาตัวเลือดน้อยอยู่หลังครับผมทำให้มันเหมือนง่ายทุกอย่างดูเหมือนง่าย ทุกอย่างดูเหมือนง่ายเห็นป่ะเอาละกับบันนี่ก็เอาเหมือนกันโอเคไล่ฮะวันนี้ไล่ซ้ายตบขวาเข้ามาแล้วก็ไม่ได้เอาในส่วนของเฮลเลียนเข้าไปเสี่ยงเพิ่มเติมครับเอาหลบออกมาซ่อมก่อนก็เท่ากับว่าหายไป2อเดฟเลยเสียจังหวะไปนิดนึงเพราะถ้ายื้อเอาไว้ได้แล้วออกมามี4อเดฟเนี่ยพลังเยอะแน่ๆฮะเนี่ย2ลูกมันไม่ตายไงดูดิมันจะเหลือจึ๋งนึงเว้ยนี่คือเขาลดพลังโปรตอสต้นเกมปกติ2เม็ดอะใช่ไหมนี่ไม่ได้มันจะเหลือจึงหนึ่งอู่แล้วเมดิแวกมาแล้วครับเหนื่อยแล้วครับแล้วตรงนี้จะรันบายเข้ามาได้แต่มี2สต็อกเกอร์ตามอยู่ฮะตามไม่ทันนะทำเล่นไปถ้าเกิดว่าเสียไปอีก3เวิร์กเกอร์บันนี่เวิร์กเกอร์ตามฮีโร่อยู่6ครับก็เลยจะพยายามเอาคืนแต่ก็ไม่ได้เลยฮะได้คืนไปตัวเดียวเท่ากับว่าตอนนี้ฮีโร่ยังกำไรในส่วนของยูนิสลอสอยู่ประมาณ1 นาทีครึ่งก็สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่นะฮะยังไงก็กดซับมาเอาไว้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งกรองบอทไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเข้ามาพูดคุยกันได้ที่ช่องแชทเลยนะครับเฮ้ยนั่นไงแต่2วิโดไมล์ฝังต้องจ่ายโอเคจ่าย2ตัวครับแล้วก็รีเอาสต็อกเกอร์มาขุดออกฮะกำไรอยู่ฮ
ีโร่ฮะนี่ถือว่าทำได้ดีเม็ดหนึ่งอ่ะต้องได้สัก3ตัวนั่นคือเท่าทุนถ้าได้เม็ดละตัวก็ขาดทุนนะครับเฮ้ยเอาแล้วหรอ5นาทีครึ่งครับฮีโร่บอกอยากเล่นเร็วจัดให้อยากเล่นเร็วก็จัดให้โอ้โหเจอซิกแทงมุมลึกมุมลึกแต่เน่งเบดี้เทคแล็บเทคแล็บขออีก1คลิกไม่ท้ายโอ้ยเวิร์กเกอร์ยังมาช่วยกันซ่อมครับไม่งั้นโคตรเสียเวลาคอมแบทชิลเลยก็ถือว่าแก้ปัญหาได้ดีครับบันนี่แต่แล้วก็เอาคืนด้วยเรเว่นดรอปเทเรตมาตรงนี้3วอร์เกอร์ผ่านตัวที่4มั้ยอื้อหือเกือบมากทำหนึ่งจ่ายไม่ทันแต่เข้ามาแล้วซิกแทงก่อนขอ1คลิกได้ซิกแทงไปแล้วก็บังเกอร์ผ่านบังเกอร์ผ่านมาจังหวะนี้วอร์เกอร์ออกมาเป็นฟอนไลน์ให้ครับฮีโร่ก็ไขหลบออกมาซิกแทงเปิดซิกโหมดแนวลึกตรงนั้นกำแพงมาวีนมาต้องถอยออกมาก่อนนะก็เซตได้เร็วแล้วนะบันนี่แต่ก็จ่าย17วอร์เกอร์ครับแล้วตรงนี้บิงเอาขอ1คลิก1คลิกเรียบร้อยได้ติ๊กแทงค์อีก1คันแล้วตรงนี้เทคแล็บเรียบร้อยระเบิดไปแล้วสตรีมแพ็คเรียบร้อยไม่มีสตรีมแพ็คแน่นอนจังหวะนี้โอ้โหรอจีได้เลยโอ้โหทามมิ่งครับโคตรเป๊ะเพราะรู้ว่าเทอร์แลมันจะรอเทคอะไรอยู่ครับแล้วเดี๋ยวมันจะมาออนไลน์ตอน7นาทีฮีโร่ก็ชิงเล่นก่อน5นาที6นาทีนะครับก็ถือว่าเตี่ยงไหมก็เตี่ยงครับแต่ถ้าได้มันก็โอเคนั่นแหละตอนนี้ออกได้เลยนะหรือว่าจะเอาซีแข็งอีกสักคันก็ได้แต่เลือกออกเลยก็ได้ครับมารีนจะไม่มีสตรีมแพ็คไปอีกประมาณ 2-3 นาทีเป็นอย่างต่ำครับเพราะเวิร์กเกอร์ก็24ตัวที่หายไปต้องซ่อมเวิร์กเกอร์อีกโดยเฉพาะการซ่อมเวิร์กเกอร์โดยมีแค่2ออพิทอลคอมมานด์นะครับซ่อมกันยาวๆคือมันไม่ได้มีแบบ4เบส5เบสไงที่แบบสแปมเวิร์กเกอร์ได้ทีละ5ตัวนี่มันสแปมได้ทีละ2แล้วกลายเป็นว่าเขาก็ต้องเอาอาร์มี่ออกมาก่อนยูโรก็เปิดเทคเพิร์นเลยมั่นใจแล้วว่าต้นเกมทำได้ดีครับก็อย่าเปิดสล็อตชาร์จเปิดโครซัสเปิดอะไรก็ได้เนี่ยเราก็ต้องมาอัพสตรีมแพ็คใหม่สร้างเทคแล็บอัพสตรีมแพ็คใหม่แล้วยังไงดรอปสล็อตมาอีกตรงนี้นาบานก็สกิดมารีนออกมาครับแล้วก็วาร์ปอินสล็อตมารัวๆ7วอร์เกอร์ผ่านแล้วหน้าบ้านก็ไม่กันหลังบ้านก็ระเบิดครับบันนี่โอ้ฮีโร่แกเอาจัดว่ะแล้วโฟกัสไปที่คอมมาเซนเตอร์มารีนมาแล้วไปแล้วครับ GG ครับผมก็เป็นทั้งฝั่งฮีโร่ครับเอาชนะไปได้2-0ครับเดี๋ยวดูตารางคะแนนให้อ่ะก็ยังอยู่ในกลุ่มเขียวแล้วกันกลุ่มเขียวคู่ต่อไปก็แม็กแพคกับไฟฟายนะฮะเป็นตอสเจอตอสครับ